รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนใครมีปัญหาทางสายตายกมือขึ้นไม่ได้จะพาไปหาหมอแต่จะพาไปไหว้หลวงพ่อแว่นทองที่เมียนมาตามตำนานเล่าว่าเดิมทีท่านก็ไม่ได้ใส่แว่นหรอกนะแต่ก็มีเหตุว่าพระเจ้าดัตตาบองแห่งอาณาจักรสีเกษตรอยู่ๆก็เกิดตามองไม่เห็นโผราจารย์จึงแนะนำให้ไปเปลี่ยนดวงตาให้หลวงพ่อชเวเมียมันองค์นี้หลังจากนั้นตาของพระองค์ก็กลับมาดีดังเดิมจึงกลายเป็นความเชื่อที่ว่าใครที่มีปัญหาทางสายตาให้มากราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็ยังมีประเพณีเปลี่ยนดวงตาปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ระยะหลังๆประเพณีนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการถวายแว่นตาแทนซึ่งแว่นเหล่านี้จะถูกนำไปบริจาคต่อให้กับชาวเมียนมาผู้ยากไร้ที่มีปัญหาด้านสายตาด้วยล่ะค่ะ